ัสดีครับทุกคนทักทายทุกคนจากภูคุมะนะครับคาเฟ่นะฮะบนดอยผาหมีนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะครับแล้วก็หากาแฟกินสักแก้วนะครับให้มันคละคลุ้งกับกลิ่นอายบรรยากาศบนดอยผาหมีภูเขาสายลมนะครับเนาะว่าเป็นยังไงนะฮะเพื่อนๆนะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันสักแก้วนะครับพร้อมกันครับที่นี่ดอยผาหมีครับไปเลยฮะบนดอยผาหมีนะเพื่อนๆนะอากาศดีมากเลยถนนค่อนข้างแคบนะเวลาขึ้นมานะเขาเปิดหรือเปล่าน้อนี่นะเราอยู่กันตรงนี้นะครับเปิดไหมน้อเปิดไหมน้อสวัสดีครับเปิดไหมเป็นยังไงทุกคนเราขึ้นมาจากตรงนี้นะเห็นถนนด้านล่างไหมไม่น่าเชื่อเนาะเราขึ้นมาได้สวยมากเลยกาแฟค่อนข้างเงียบนะปกติเข้ามาเที่ยวกันวันไหนอะพี่ปกติเข้ามาเที่ยวกันวันไหนอะวันนี้ทำไมดูเงียบเงียบจังเลยแถววิวสวยมากเลยวิวสวยมากเลยนะทุกคนบางครั้งการทำอะไรคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนนะออกไปเจอคนเจอนี่บ้างนะอย่างเช่นวันนี้วิวสวยๆบนดอยผาหมีกาแฟดีๆสักแก้วเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองสักนิดนึงนะทุกคนนะกับ
บรรยากาศเงียบๆกาแฟสักแก้วคิดอะไรเพลินๆนะเพื่อนๆนะดื่มด่ำกับบรรยากาศบนดอยพามีนะครับช่วงนี้สายๆแล้วนะครับเนาะไม่เชิงว่าสายนะครับก็เที่ยงกว่าๆเกือบบ่ายโมงนะเพื่อนๆนะของวันที่25นะเพื่อนๆนะเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศตอนนี้นะคิดว่าตอนเช้าๆน่าจะหมอกลงหนานะเพื่อนๆนะถ้าชอบคลิปแนวนี้นะฮะนะขึ้นป่าขึ้นดอยนะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับวิวสวยๆแบบนี้นะเพื่อนๆนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเทปหน้าเราจะไปที่ไหนนะเพื่อนๆนะกดติดตามไว้เลยนะครับมีคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับในเมกและช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่นะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับลาเพื่อนๆไปกับบรรยากาศบนดอยพามีนะบ๊ายบายครับ